สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนมรสุมถล่มหนักกว่าเดิมเสี่ยงท่วมน้ำป่าวันที่21กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีน้อยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ